โย่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree วันนี้เรามากับคลิปช่วงใหม่ของเราใหม่อะไรทำไปตั้งคลิปหนึ่งแล้วถามมาอยากตอบ2คลิปที่2ใช่คลิปที่2ตามประเพณีของเราต้องเฉลยก่อนเว้ยที่เราถามว่าอะไรนะลืมถ้าเกิด yes อ่านว่า yes แล้ว yes อ่านว่าอะไร yes เพราะส่วนใหญ่รู้ทันเรานะเราเลือกคำถามนี้มาถามเพราะว่าเราสองคนก็โดนดักควายสบายใจจังไปแล้วเราถามควายแต่ว่าทุกคนดูฉลาดกว่าเรามันอ่านว่า eyes แปลว่าลูกตานี่ไงสองข้างนี่นะคนดูเราค่อนข้างจะฉลาดกันเนาะเพราะฉะนั้นคนที่ถามคำถามมาเนี่ยก็แบบน่าจะมีสาระแล้วก็ถามคำถามแบบดีๆมีสาระที่แบบใช้สมองเยอะๆไปที่คำถามแรกกันเลยไม่เป็นไรต่อไปเลยพี่เช็งว่าหนูสวยไหมหนูรู้หนูสวยขอบคุณนะหนูมีคำถามท่านแล้วไม่ถามแล้วฮานุมีคำถามไก่จะถามว่าทำไมหนูต้องถามทำไมคะทำไมแล้วทำไมและทำไมทำไมใช่ทำไมระหว่างพี่เช้งกับเงิน1 ล้านล้านบาทพี่เลือกอะไรโอ้เลือกง่ายมากเงิน1 ล้านล้านแน่นอนเงินเยอะขนาดนั้นไงเราต้องเลือกเงินถ้าพี่ถูกหวยรางวัลที่1พี่จะเอาเงินไปทำอะไรครับซื้อของซื้อทุกอย่างไม่แบ่งใครเลยไม่แบ่งเขาเลยเหรอแบ่งไหมเขาถูกอะทำไมทุกคนจะต้องตดด้วยเหม็นนนนะเหม็นนนอีสิริมึงกินอะไรมาก่อนมาทำงานจริงๆเราก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะตดเหม็นนะแต่ส่วนใหญ่ตดเหม็นแต่ว่าเราตดไม่เหม็นนะอาจจะเคยเห็นเราตดในคลิปที่แล้วป่ะไม่เหม็นจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูไปที่เลยเงี้ยไปจากพี่ร็อกจะรู้สึกอย่างไงไปเงี้ยทำไงหายไปชิวๆหาใหม่ได้อยู่แล้วทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วที่เราโพสต์รูปไปย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยวันหนึ่งยายเดินเข้าไปในถ้ำมีผีมีหมีมีหีบตกลงยายมีผีมีหมอมีหีบแล้วมีผีหีบกันแน่อ่านคำถามเร็วๆนะคะสบายมากยายกินน้ำดาแต่จอยมันนอนยายยืมดิทำมันนอนยายจะไปยายยาวจะไปยีจะไปเดินตะกันแน่ยายสับมันนุ่มอะไรก็ไม่ได้ก็จะมาสักยายกินลำไยน้ำลายยายอะไรย้อยวันหนึ่งยายถึงก็ไปแต่มันมีอยู่ไม่มีทำไมไก่ต้องขันคะพี่เพราะไก่มันไม่กะละมังไงไปไหนฮะหลบตีพี่คะทำไมลายถึงเรียกว่าลายคะลายก็ต้องเรียกว่าลายเพราะมันไม่ได้เรียกว่าลีเน่ไงหลบตีนเหมือนกันไม่ต้องถามนะพี่ครับผมมีไรจะถามมีนาอยู่กับพ่อและพี่สาวอีก4 คนคนที่1ชื่อ10คนที่2ชื่อ20คนที่3ชื่อ30คนที่4ชื่อ40คำถามมีอายุว่าลูกคนที่5ชื่ออะไรครับชื่อมีนาไม่ได้แดกกูหรอกอย่าให้พี่เช้งแต่งตัวเป็นผู้ชายไปห้างอักคะอย่าเขาบอกว่าอย่าได้ก็จะไม่ทำเพราะเขาบอกว่าอย่าเว้ยอยากให้พวกพี่2 คนไม่กดหัวใจให้กับคนดู1 คลิปปกติช่องเราชอบแจกหัวใจนะแต่ได้เลยในเมื่อคนนี้เขาบอกคลิปนี้ก็จะไม่ได้หัวใจกันนะลาก่อนไม่ได้ยินนะขอโทษน้องคนนี้ไม่ประจานนะเดี๋ยวขึ้นชื่อใหญ่พี่เช้งพากย์เสียงได้ทั้งหมดกี่เสียงครับได้กี่เสียงไปดูแล้วกันไปเลยสวัสดีทุกท่านนะคะอีฉันโคสกปรกเองนะคะเป็นคู่แข่งกับอีสิรินะคะถ้าครั้งหน้าอยากให้อีฉันอ่านคำถามแทนอีสิริก็พิมพ์ข้างล่างนี่นะคะ Hi เขาชื่อโคสกเองนะบอกว่าเขาไม่เคยพูดเสียงนี้มาก่อนเลยแต่เขาว่าเขาก็น่ารักที่มันที่ตกครั้งในข้างล่างอะแอนยองโอป้าฉันชื่อยันกันพีนะยินดีที่ได้รู้จักโอป้ารู้จักเพลง Baby Shark ตุรุดข้างล่างหรือเปล่าอะโอ้จอชเครื่องออกกำลังกายอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยจอชไฮพี่เอลซ่าบ้านมันด้วยถึงมาด้วยกันมาฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าพอเธอกูเหนื่อยให้พี่กินอาหารหมา มันง่ายอ่ะจริงเหรองั้นเรากินนะแล้วก็จะกินไม่ขี้หมากินอะไรหมาเดี๋ยวให้อยู่ด้วยอะไรเขารู้หมดพี่หาหมาอยู่อยากให้แกล้งแกรนตักค่ะจัดไปเลยเราไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นฝ่ายโดนแกล้งแกล้งแบงค์ใช่ไหมในเมื่อแบงค์เป็นหมาตะกัดกินเลยตะกัดแดงเราก็เลยจะแกล้งมันให้มันลองกินสิ่งนี้เลมอนทุกคนก็เคยเห็นว่าหมามันไม่ชอบเลมอนด้วยมันเปรี้ยวจะมาดูว่าแฟงอ่ะจะเป็นใครเราอยากรู้ว่ามันกินแล้วมันทำหน้าไงไปดูเลมอนพร้อมแฟงพร้อมขอเชิญทุกท่านเข้ากับเจ๊ครับมันแปลกๆนะคะรสชาติเหมือนอะไรไม่รู้ผมว่าไม่เอาอ่ะผมไม่ผมด่ามันดีกว่าผมว่ามันไม่อร่อยนี่น่ะเอาอะไรให้กินก็ไม่รู้เหยียบมันได้ไหมคะนี่น่ะมันดูไม่น่าจะแตกได้นะคะเจ๊คือด่ามันเด็กไม่ได้เจ๊มันเหมือนมันยังไม่ตายค่ะเจ๊มันยังไม่ตายมันดิ้นได้ด้วยค่ะเจ๊โอ้มันยังไม่ตายต้องเหยียบมันอันนี้ยังไม่ตายอันนี้ยังไม่ตายไม่ได้นี่น่ะแฟงมันเข้าไปใต้นั้นแล้วดูดิเจ๊ผมหยิบไม่ได้อะผมจะเอาอันนี้โอ๊ยนี่เรามาแกล้งมันไม่ใช่หรอทำไมมันดูสนุกแล้วว่าเรามาให้ความสุขมันเอาของเล่นมาให้เพิ่มทะเลาะกันรู้ว่าแล้วหนูทำให้เลมอนเข้าไปในนั้นทำไมล่ะลูกนิดเดียวถูกลูกเอ้ยคำถามที่เราจะถามทุกคนกลับบ้านถามว่ามีคน100คนยืนอยู่บนหน้าผาใครมีโอกาสตกหน้าผามากที่สุดในบรรดาคน100คนมาดูซิว่าคนดูจะตอบได้อีกหรือเปล่าอย่าลืมถ้าเกิดใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามอะไรกวนตีนเราจะชอบคำถามกวนตีนเป็นพิเศษเพราะเราเป็นคนกวนตีนใครที่แบบว่าถามมาแล้วคำถามยังไม่ถูกเรื่องมาพิมพ์ทุกวันเพราะคำถามมันเยอะแฮชแท็กมาว่าถามว่าอยากตอบใครชอบวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามของเราด้วยนะครับจะได้หมายคลิปหน้าโอเคจะใส่แว่นแล้วนะมุกเนี่ยเลิกเล่นสักทีเถอะมันจะได้